วันนี้ผมพูดเกมแบ็กเซเว่นเนาะเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าเจนนี่เล่นสายแทงอะไรรูทก็น่าจะเป็นรูทเหมือนเดิมรูทมาสเตอร์เนาะเป็นรูทเบสิกที่เล่นได้สบายแต่ไม่รู้ว่าจะโดนแจ็คนิกกี้ไล่ทีป่ะคอมเมนต์ไม่ได้ถึงถ้าไล่ทีก็ต้องเปลี่ยนเจอภาพแผลก้าวมาทามิ่งว่ะไม่เป็นไรอ๋อเขี้ยคิดก่อนแล้วก็อะไรก็อย่างนี้เหรอโอ้ยหนักอยู่นะว้าวว้าวแตกวะเนี่ยมีไล่ตามเปล่าไม่แต่มันรู้ได้ไงผมก็สงสัยนะจะหาไอ้นี่ก็หาไม่ได้ถ้าตายก็ตายมาไม่ตายว่ะสึกรอดงงโอเคเชี่ยมึงจะตีติการบ่อยมากเลยมากาดมากาดจนเบื่อแล้วมาทุกที่เลยโอเคเอากี่รอบดีเนี่ยตายกันเถอะตายเร็วได้เวลาต้องตายแล้วโอ้ยเหี้ยรอดเฉยพลังแห่งดวงชัดชัดเหลือลวดให้ล้วนหรือเปล่าวะมันเป็นคำตอบช้อยที่ยากมากนะดวงดีจริงมามาละファーストキル
โอ้โหสี่รอบเลยเหรอทุกตัวเลยป่ะเนี่ยเอานี้ดิเปลี่ยนทำหอยแล้ววะดีเลยเฮียใส่แต่ชอบเฮียแต่มาเอาแขนไปแล้วดับเบิลคิลเลยเซนซอนลิซ่า 50% ですดีขอบใจเกมแม่งอยู่ๆตามแล้วอยู่ๆก็เกมเหมือนจะแปลกๆว่ะเกมผมเขาเรียกว่าเกมแห่งการแปลกๆเจอสัตว์ป่าวไม่เจอแสดงว่ามีอย่างเดียวดูนี่ใต้ล่างก็พอเดาง่ายๆฮัลโหลเดินจนอู้แหมไม่เกิดจริงด้วยว้าวไม่เกิดจริงเหรอวะอันนี้อย่าสงสัยアンタゴニスト登場ได้อยู่ทิติกาสวยอยู่บิมบับอ่าสลัดสวยเอาแก้วมากับทีวีหรอวะได้อยู่ตายว่ะทริปเปิลคิลThank you. ไม่ต้องก็ได้ถ้าหาไม่เจอก็ไม่ต้องหมายถึงไอ้อันนี้นะอะไรวะไอ้ส้มยังไงวะไม่กลัวไม่ต้องกลัวโอ้ยกลัวละโอ้เทสตีนจริงดิฮ่าฮ่ามาเขาต่อว่ะอ
哦，中医。啊，考下伊伊得个，安尼。耶，就。然后伊阿乌汤套呗。得考伊得个。เกิดมาได้เฮี้ยมากโอ้ยดวงดีไม่เป็นไรคาบุทองได้เลยป่ะล่ะของคืนมาはもう決まってるのよ。ซ่อมป่ะเดี๋ยวไปอุโมงก่อนก็ได้เพราะว่าหาต่อก่อนก่อนแม่ที่ติดการอย่างนี้ไอ้หาเยี่ยมเยี่ยมจริงโรงพยาบาลไม่มีแล้วเราต้องมีเก็บมาหมดแล้วสวยปะล่ะสวย
กลายเป็นสูตรว่ะไม่คุ้มบ้าวันเนี้ยโอ้ยนอขาดแค่มึงเอาดาเมจก็จบแล้วเนี่ยเห็นป่ะมันไม่ช่วยอะไรเว้ยดาเมจมันเอ้ยตัวเหี้ยเนี่ยอันตากอนิสโต登場เนี่ยแหละคือข้อผิดพลาดเว้ยสำหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยเราสู้ไม่ได้เราต้องออกกองมาไม่มึงออกกองมามันก็ไม่ได้ช่วยทำหอยอะไรมึงต้องเอาดาเมจฮัลโหลเดอะดาเมจถ้าดาเมจมันก็จบแล้วจริงๆแต่ว่าคงไม่เล่นพลาดอันนี้ผมบอกเลยคนๆนี้เขาเป็นคนไทยนะแล้วก็อย่างที่2คือเขาอาจจะเล่นผิดสักนิดนึงถ้าเล่นเป็นก็คือจะเป็นการตอบโจทย์ที่ดีแต่ว่าผมมองหลักๆเลยนั่นก็คือการเล่นพลาดของเขาแหละแต่ก็เล่นได้มันก็ไม่ได้แย่แต่ว่าแค่อาวุธมันเอาฟาดทุบอ่ะดีสุดแล้วถ้าเป็นผมอาวุธทองฟาดทุบคือดาเมจยังไงมึงฮัลโหลขี่กลับมาเป็นจุดเริ่มต้นเข้าใจแหละแต่ว่าน่าทำฟาดทุบโอเคกว่ามากกว่าก่อการได้สูดอีกเยอะเนี่ยมันก็ไปบึงเว้ยทุกอย่างก็จะโอเคเลยเว้ยทุกอย่างมันก็จะแบบเพอร์เฟกต์อะไอ้เหี้ยเพอร์เฟกต์มากตอนนี้คือแบบมันไม่ใช่คำว่าเพอร์เฟกต์มันคือแบบวอเตอร์ฟักมากที่ไปวัดดวงกับปลาก็เพราะว่าปลามันสูงสุดแล้วนะของอาหารน่ะมันฮิวเยอะแรงเกือบสุดแล้วผมคิดว่าโมบูของปลาเช่นปลาทูน่าอะไรพวกเนี้ยถ้าสุดจริงๆนะเว้ยเนี่ยคือแบบเดอะก็อดมากแล้วทองอีมันก็ไม่มีใครเก็บเล่นผมก็เลยงงที่มีตั้งเยอะวู้เหี้ยมากทำอะไรไม่ได้หรอกยังไงเขาก็หนีผมรู้เราถูกอยู่ผมไม่อยากจะสู้อะไรนี่ก็ได้วะไอ้เหี้ยมึงจะมาทำเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้สารเลวโอ้เหี้ยมากบอกเลยฮัลโหลบอกเลยมันทุเรศฮะจริงมันทุเรศเดินไปบิ้วแล้วอยู่มาก็มาเหนื่อยใจจริงๆเป็นไรต้องไล่แหละแต่ว่าไม่มีสเตมินาให้ไล่อ่ะไม่ตายสักทีถ้าเราบอกว่าเราต้องไล่คนนั้นแหละเห็นปะแล้วก็เรียนสูตรชนะแล้ว
ไอ้บ้า20ดาเมจชนะแล้วทำอะไรได้นินฟาดทุบแนะนำนะทำฟาดทุบทองซะแล้วชีวิตคุณที่คุณเล่นก็คือจะดีเพอร์เฟกต์มันจะเป็นเหมือนหน้ากระดานอีกกันดานหนึ่งเลยนะเว้ยคนฝ่ายตรงข้ามไม่มันใช้ไม่ได้ใช้ไอเทมไม่ได้ผมได้ฟาดทุบมาผมจะเอามาทำอะไรทำอะไรไม่ได้หรอกก็โยนทิ้งฮิวโอ้ยิบเก่าเองจบเอ็กซ์ตาคิวโอ้ดาเมจ108โอ้ย 50% 53ฮิวตั้งครึ่งนึงบอกเลยสั้นๆง่ายๆฮะไม่ควรจะคราฟการที่สูงเลยถ้าคุณเกมตามแล้วไปเจอคราฟการที่สุดถ้าดาเมจเท่ากันคราฟคราฟถือว่าตอบโจทย์แต่ถ้าไม่อย่าคราฟเพราะแม่งเกมนำแม่งฆ่าได้แม่งก็คือเอาไปใช้มันก็คือเกมผิดคือแบบจะเป็นเดอะก็อดจริงเน้นดาเมจเว้ยคองดูสถานการณ์เว้ยถ้ามันมีเสียแทงคุณก็ไปออกฟาดทุบเลยไม่ก็หมัดเฮ้ยจริงอ่ะคุณน่าจะได้ก้อนอันนั้นมาเว้ยคุณไปวัดใช่ป่ะล่ะอยู่แล้วอ่ะผมสอนเว้ยก็คือแนะนำหมัดก็ได้หมัดทองมันจะกลายเป็นอีกกระทานหนึ่งเว้ยมันจะดาเมจมันจะดาเมจแรงมากเว้ยจริงๆคือ2ของผมเนี่ยอ่ะเข้าใจแบบว่า276อย่าลืมตัวละครตัวหาลากเนี่ยแม่งคือดาเมจ50 50ผมเลือกว่าครึ่งหนึ่งปานกลางไม่ดีเกินไปไม่แย่เกินไปคือแบบระดับเบสิกแต่ถ้าสู้กับเจนนี่แม่งสู้ไม่ได้ไม่มีการตาย1ครั้งนะแม่งก็คือ53เออเข้าใจแล้วเลือดเนาะตามนั้นผมก็งงคนมันก็เทกับผมแล้วมันก็แตกเทสุดแล้วก็แตกโอเคเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ